คะไปดูอีกเรื่องนึงนะคะมีข่าวมีคราวในลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายครั้งนะคะที่มีหลายๆคนที่ตกเป็นเหยื่อพวกแก๊งพนันออนไลน์ต่างๆครับเอาชื่อเราเอารูปเราเอาหน้าเราไปตัดต่อเพื่อโปรโมทเว็บพนันออนไลน์เราสองคนก็เคยโดน ที่นำเสนอให้คุณผู้ชมดูอ่ะเอาคลิปเราที่อ่านข่าวพวกนี้ว่าเราอ่านข่าวจับเว็บพนันแต่ไปตัดคำเราจนเหมือนกับเราไปชวนกลายเป็นว่าเราไปโปรโมทให้เขาทั้งที่เราอ่านข่าวว่าเขาโดนจับแท้ๆนะคะคราวนี้ก็มีอีกแล้วนะคะคราวนี้คนที่โดนเนี่ยคือนางแบบแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะเข้าไปร้องเรียนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเอารูปเธอเอาคลิปของเธอใน Facebookไปปลอมเพจคือปลอมเป็นเพจของเธอนี่แหละหาว่าเธอเนี่ยไปโปรโมทเว็บพนันมีแปะลงแปะลิงก์อะไรให้ด้วยแบบนี้มันทำให้คนหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดได้นะคะไปดูบรรยากาศช่วงที่ผู้เสียหายเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่นะคะนางสาวสุธาศินีหรือว่าโนเกียอายุ30ปีเป็นนางแบบแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะยอดผู้ติดตามใน Facebook เนี่ยกว่า 820,000 คนนะคะเกือบล้านนะคะเข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพราะว่าถูกคนนำรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอที่เธอไปโพสต์ใน Facebook แล้วก็เพจของตัวเองจริงๆเนี่ยแต่ถูกขโมยไปถูกก๊อปปี้ไปโปรโมทเว็บพนันจำนวนมากนั่นแปลว่าไม่ใช่แค่เพจเดียวที่เอาไปปลอมนะคะคุณสุธาศินีเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้มีแฟนคลับทักแชทมาในข้อความทาง Facebook ค่ะบอกว่ามีเพจปลอมใน Facebook เนี่ยเอาชื่อของตัวเองเอารูปของเธอไปโพสต์ข้อความแล้วเพจที่เอาไปปลอมเนี่ยคนติดตามกว่าแสนคนนะคะคือสมัยนี้มันอาจจะทำอะไรได้หลายอย่างนะแต่พอเห็นคนติดตามกันเยอะเนี่ยแหมหลายๆคนเห็นแล้วเอ้ยมันก็มีความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะคแต่ทั้งหมดเนี่ยคือเราต้องเช็คดีๆนะมันอาจจะไม่ใช่ของจริงเสมอไปอย่างกรณีนี้ใช่ครับเพจปลอมเนี่ยคนติดตามกว่าแสนคนพอเธอเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าโอ้โหโดนซะแล้วนะคะ มีการนำรูปและคลิปวิดีโอของเธอลงไปโพสต์ในเพจดังกล่าวมีการแนบลิงก์เว็บพนันเอาไว้ใต้รูปอีกด้วย เพื่อหวังจะให้แฟนคลับหรือว่าประชาชนเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็เข้าไปกดเล่นนะคะจากการตรวจสอบยังไปพบเพจปลอมที่ใช้ชื่อแล้วก็รูปของเธอทำในลักษณะนี้อย่างที่เธอบอกไปว่าจำนวนมากเธอไปเจอเท่าไหร่เขาบอกว่าอีก10กว่าเพจนะคะ10กว่าเพจที่เจอนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมาฝากเตือนนะคะว่าอย่าหลงเชื่ออย่าเข้าไปกดลิงก์ลิงก์ดังกล่าวอย่าเข้าไปเล่นพนันเดี๋ยวจะสูญเสียเงินทองได้แล้วก็ยังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนติดต่อมาจ้างให้ไปโปรโมทเว็บพนันจำนวนมากแต่เธอปฏิเสธไปเพราะไม่อยากทำผิดกฎหมายค่ะก่อนที่จะเห็นเพจปลอมพวกนี้นะคะก็คือจะมีแบบเว็บพนันติดต่อมาเยอะมากเรียกได้ว่าทุกวันได้นะคะแบบสนใจไหมคือติดต่อแบบงานหลักแสนก็มีนะคะคือเดือนละแสนเลยอะไรประมาณนี้แล้วเราก็แบบไม่รับอย่างเดียวเลยยื่นคำขาดยื่นคำขาดไม่รับแต่สุดท้ายเป็นยังไงนำรูปเราไปสร้างเพจปลอมแล้วก็ดึงคนเข้าเว็บพนันต่อมันไม่โอเคทุกคนเฟลมากจริงๆนะคะก็ให้เลิกเถอะค่ะยิ่งด้วยการแอบอ้างตัวบุคคลอะไรเงี้ยคนที่เขาไม่รู้เรื่องอ่ะมันจะซวยไปด้วยค่ะแล้วก็คือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เหมือนท่านรองก็บอกมาเดี๋ยวนี้มันเหมือนจะมีมิจฉาชีพในมิจฉาชีพอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับแบบหลอกลวงให้ไปเล่นการพนันแต่ว่าพอโอนเงินแล้วไม่ได้เล่นจริงอะไรแบบนี้เหมือนแอบอ้างมาเป็นเว็บพนันอีกรอบนึงซึ่งเลิกเถอะค่ะเพราะว่าคนที่เขาทำงานสุจริตอะค่ะต้องมาหลงกลอะไรพวกนี้แล้วต้องสูญเงินต้องแบบทะเลาะกับครอบครัวหรือไม่ก็ถึงขั้นฆ่าตัวตายอะมันไม่โอเคเลยเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะก่อนดำเนินการปิดกั้นเพจปลอมตามขั้นตอนต่อไปแล้วตำรวจสอบสวนกลางก็อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมรับแจ้งความกรณีที่ประชาชนทั่วไปรวมถึงภาครัฐและบริษัทเอกชนถูกปลอมแพลตฟอร์มในโซเชียลต่างๆเป็นการแจ้งความผ่านทางเว็บไซต์ของตำรวจสอบสวนกลางนะคะที่ www.cib.go.thซึ่งก็จะทำได้ตลอด24ชั่วโมงทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดระบบในเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมเวลาเข้าไปคลิกหรือว่าเข้าไปเสิร์ชหาคำว่าจะแจ้งความออนไลน์เนี่ยแล้วเดี๋ยวระวังนะคะในอย่างใน Facebook เนี่ยก็จะขึ้นเพจปลอมที่เกี่ยวข้องกับตำรวจเนี่ยขึ้นมาเยอะมากต้องดูดีๆนะคะบางทีของจริงก็มีแต่ของปลอมก็เยอะมากนะคะพยายามสังเกตตรงเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้านะอันนั้นที่จะเป็นของจริงอย่างวันนี้ในสภาเนี่ย
คุณกายณัฐชาสสพรรคก้าวไกลก็คือปริ้นออกมาโชว์ให้ดูเลยอ่ะว่ามีคนเนี่ยทำเป็นเพจปลอมรับแจ้งความแล้วใช้ภาพของผบ.ตร.นะก็เลยบอกผ่านทางสภาเผื่อว่าประชาชนเขาดูประชุมสภาไงจะได้รู้นะครับแล้วก็เหมือนเป็นการแบบกระทุ้งไปที่หน่วยงานต่างๆด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครเจอเนี่ยสามารถกดเข้าไปแล้วรีพอร์ตได้รายงานช่วยกันแจ้งได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเพจปลอมใช่ครับนะคะอ่ะ